สวัสดีครับผมนายกันตพลทีแรงตอนนี้อยู่ในช่วง My To Dream Team มาดู11ผู้เล่นในดวงใจของผมกันครับแผนการเล่นก็ 4-2-3-1 ครับผู้รักษาประตูก็กวินธรรมสัจจานันท์ครับก็เพราะว่าเป็นประตูที่รูปร่างสูงใหญ่ครับแล้วก็เป็นคนที่มีปฏิกิริยาไวครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเลยครับเซนเตอร์คู่ก็เป็นพี่ใหม่ครับพานุพงษ์วงศาครับเป็นผู้เล่นที่อ่านบอลดีครับอ่านเกมขาดแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงครับแล้วคนที่สองก็พี่อ้นพุทธินันท์ครับก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่แบบว่า1-1ผ่านยากแล้วก็มีครบเครื่องครับพี่ดุดันด้วยครับแบ็คขวาครับนฤบดินทร์ก็เป็นผู้เล่นที่เติมเกมรุกได้ดีเกมรับดีครับแล้วก็เปิดบอลแม่นครับแล้วก็ผ่านยากครับก็แบ็คซ้ายเป็นธีรธรครับก็เก่งที่สุดแล้วครับครบเครื่องครับกลางคนแรกครับก็พี่นิวครับธีรพันธ์พงษ์ยันครับก็เป็นคนที่ครบเครื่องเลยครับพี่แบบเล่นบล็อกตัวบล็อกดีแล้วก็หาพื้นที่ดีครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าจ่ายบอลดีมากครับใกล้อีกคนก็พี่เตี้ยวิษรุตครับเป็นคนที่อ่านเกมได้ดีครับอ่านเกมขาดแล้วก็การส่งบอลการวางบอลครับแล้วก็เปลี่ยนสวิตซ้ายขวาอะไรเนี่ยเป็นการที่ครบเครื่องมากกลางรุกก็พี่เจชนาธิปครับก็ครบเครื่องทุกอย่างครับก็เลี้ยงกินตัวจ่ายบอลยิงได้เล่นได้ซ้ายขวาครับแล้วก็คล่องมากๆครับปีกขวาครับก็สุประโชคครับก็เก่งมากๆครับก็1-1ได้ดีแล้วก็ทำประตูได้เกือบทุกแมตช์เลยครับแล้วก็ปีกซ้ายครับก็วันเดอร์ลุยครับก็มีทุกอย่างที่เกมลุกควรจะมีครับเก่งมากๆก็คนสุดท้ายครับกองหน้าครับพี่มุ้ยธีรสินครับก็เป็นคนที่มีทุกอย่างครับเลี้ยงส่งหม่งยิงได้ทุกอย่างนี่คือ My To Dream Team ของผมครับครั้งต่อไปจะเป็นใครติดตามได้ครั้งหน้าครับ